ภูมิธรรมตอบปมดันอุ๊งอิ๊งขึ้นนายกรัฐมนตรีแทนเศรษฐาลั่นยังไม่อยากคิดเรื่องร้ายการเมืองวันที่23พฤษภาคม2567 16นาฬิกาภูมิธรรมตอบปมดันอุ๊งอิ๊งขึ้นนายกรัฐมนตรีแทนเศรษฐาลั่นยังไม่อยากคิดเรื่องร้ายที่คณะรัฐมนตรีว่างสองตำแหน่งยังไม่รีบตั้งใครเข้ามาเมื่อเวลา 14.50 นาทีวันที่23พฤษภาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยคำร้องของสว.ที่ขอให้วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแต่ไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ว่าไม่มีอะไรน่ากังวลทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการและนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเรื่องต่างๆตามกรอบหน้าที่และเป็นไปตามที่หน่วยงานต่างๆให้ข้อมูลเรื่องที่สว.ยื่นก็สามารถเกิดขึ้นได้ถือเป็นเรื่องปกตินายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าส่วนที่ศาลรับพิจารณาคำร้องก็ยังไม่ถือเป็นเรื่องน่ากังวลเพราะเป็นเรื่องที่ศาลขอไปดูรายละเอียดไม่ได้หมายความว่ารับแค่นี้แล้วจะมีปัญหาแน่ผิดแน่เป็นคนละเรื่องกันหลังจากศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องก็ต้องนำสำนวนไปดูนายกรัฐมนตรีก็ต้องจัดทีมที่มีความรู้ทางกฎหมายเพื่อชี้แจงต่อศาลต่อไปเมื่อถามว่าได้คุยกับนายกรัฐมนตรีหรือยังเพราะมีภาพนายกรัฐมนตรีกำลังคุยโทรศัพท์ที่ประเทศญี่ปุ่นนายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ได้คุยกับตนเพราะไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหาก็เลยไม่ได้ต่อสายพูดคุยกันนายกรัฐมนตรีไม่ได้กังวลใจอะไรจึงไม่ได้ต่อสายมาถึงรัฐมนตรีหรือผู้เกี่ยวข้องเมื่อถามว่ามีแผนสำรองเรื่องนี้หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าถ้าเราทำงานบริหารประเทศจะรู้ว่าเรื่องเหล่านี้ธรรมดามากแม้จะมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีหลักฐานแต่ถึงเวลาหากชี้แจงได้เรื่องก็จบไปเงียบๆอย่ากังวลไม่ได้มีแผนสำรองปล่อยเป็นไปตามกระบวนการเพราะเราไม่คิดว่าเรามีปัญหาจึงไม่ต้องเตรียมอะไรมากเดี๋ยวมีข้อกฎหมายอะไรเราก็หาเหตุผลเพื่อต่อสู้คดีถ้าใครเรียนนิติศาสตร์มาก็จะรู้ว่าเรื่องต่างๆมี 108,000 ประการตีความได้หลายแบบก็ไปว่ากันใช้เหตุใช้ผลสู้กันนายภูมิธรรมกล่าวเมื่อถามว่าทีมต่อสู้คดีเป็นทีมของรัฐบาลหรือทีมของพรรคเพื่อไทยนายภูมิธรรมกล่าวว่าจริงๆใช้ได้หมดทีมกฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่แต่เรายังไม่คิดไกลถึงขั้นนั้นขอให้ดูของจริงดีกว่าเมื่อถามว่าการร้องนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องทางกฎหมายหรือเป็นเรื่องการเมืองนายภูมิธรรมกล่าวว่าตอนนี้ต้องคิดเป็นเรื่องกฎหมายก่อนเพราะฟ้องตามกฎหมายส่วนจะเป็นเรื่องการเมืองหรือไม่เดี๋ยวค่อยไปดูหากไปดูเรื่องกฎหมายแล้วยังไม่จบและดูแล้วเป็นการเมืองก็ต้องไปว่ากันอีกอย่างแต่ขอดูรายละเอียดก่อนเมื่อถามย้ำว่าสว.หมดวาระแล้วแต่ยังยื่นคำร้องยังมองเป็นเรื่องกฎหมายได้หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าคิดถูกหรือคิดผิดก็มองได้ทั้งข้อกฎหมายและข้อการเมืองถือเป็นเรื่องแต่ละบุคคลแต่เมื่อมีคนที่ไม่สบายใจเขาก็มีสิทธิ์ยื่นถ้าเรามองแล้วไม่ใช่เราก็แค่ชี้แจงเมื่อถามว่ามีกระบวนการให้ถึงขั้นเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ได้รู้สึกเมื่อถามว่ามีการเตรียมชื่อนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยไว้แล้วหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าตรงนั้นเป็นเรื่องของกระบวนการผู้ที่เสนอเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมีจำนวนกี่คนอยู่ตรงไหนบ้างก็เป็นไปตามกระบวนการถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงไหนก็เป็นไปส่วนนั้นถ้าไม่มีพรรคเพื่อไทยก็เป็นพรรคอื่นที่ต่อเนื่องกันไปตรงนี้เป็นกระบวนการทางกฎหมายที่มีรองรับอยู่แล้วเมื่อถามว่าหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปต้องเป็นคนของพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าเราไม่อยากคิดอะไรที่เป็นเรื่องร้าย
ภารกิจที่เป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายบริหารมันมีมากอยู่แล้วเราอย่าไปคิดถ้าคิดมากแล้วปวดหัวเมื่อถามว่านายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลระบุนายกรัฐมนตรีถูกวางยากรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีนายภูมิธรรมกล่าวว่านายรังสิมันต์เป็นคนวางยาหรือทำไมรู้ใครจะไปวางยาใครได้ต้องเคารพในสติปัญญาและมีวุฒิภาวะของผู้รับผิดชอบเมื่อถามย้ำว่ายังไม่เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าพูดอย่างนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวหาว่าพี่อยากเป็นเมื่อถามว่ากรณีนายพิชิตลาออกจะพิจารณาใครมาแทนหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าตอนนี้ศาลตั้งต้นอยู่ที่นายกรัฐมนตรีที่จะเป็นผู้พิจารณาว่าตอนนี้ขาดใครและจะเพิ่มเติมอย่างไรจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มหรือจะเอาใครเพราะได้ทั้งคนในคนนอกอยู่ที่นายกรัฐมนตรีจะพิจารณาเมื่อถามว่าคนที่มาแทนจำเป็นต้องเป็นส.ส.หรือไม่เพื่อให้มีความเชื่อมโยงกับสภานายภูมิธรรมกล่าวว่าก็ดูที่ความเหมาะสมตามที่นายกรัฐมนตรีอยากจะให้เป็นเมื่อถามว่าควรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าคุณสมบัติเหมาะสมก็ครอบคลุมหมดทุกอย่างแล้วเมื่อถามย้ำว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นคนเลือกหรือลูกพรรคจะเป็นคนเสนอนายภูมิธรรมกล่าวว่าอย่างที่ตนบอกว่านายกรัฐมนตรีเป็นศาลตั้งต้นเพราะท่านเป็นผู้ทำงานและมีสิทธิ์ที่จะรับหรือไม่รับใครแต่ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นพรรคหรือใครก็ตามก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอเมื่อถามว่าขณะนี้มีตำแหน่งรัฐมนตรีว่างอยู่สองตำแหน่งควรรีบแต่งตั้งหรือจะบริหารแบบนี้ไปก่อนนายภูมิธรรมกล่าวว่าส่วนตัวเห็นว่าไม่ต้องรีบตอนนี้บางคนออกไปบางคนเข้ามาตอนนี้ถ้ายังทำงานได้นายกรัฐมนตรียังรับมือได้ก็จบไม่มีปัญหาอะไรซึ่งตอนนี้ทุกคนต้องปรับตัวลีน่าจังเตือนแก้มบุ๋มหน้าเท่ากะละมังแผ่นหลังเบอร์เริ่มระวังพี่พีทโดนแย่งบันเทิง23พ.ค. 2567 ถึง 15 นาฬิกา 26 นาทีแรงมากแม่ลีน่าจังเตือนแก้มบุ๋มหน้าใหญ่เท่ากะละมังแผ่นหลังอ้วนเบอร์เริ่มแนะดูแลตัวเองให้ดีระวังโดนผู้หญิงแย่งพี่พีทสิ้นสุดลงแล้วสำหรับงานฉลองมงคลสมรสแก้มบุ๋มปรียาด้าและพีทกันตะพรหานพาณิชเรียกได้ว่าบรรยากาศในงานทั้งอบอุ่นและสวยงามราวกับเทพนิยายทั้งยังมีพี่น้องเพื่อนคนวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีในงานอย่างคับคั่งทว่าล่าสุดโลกโซเชียลแห่แชร์คลิปของลีน่าจังหรือลีน่าจังจันจาที่ได้ออกมาไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับโดยช่วงหนึ่งมีการพูดถึงแก้มบุ๋มและพี่พีทพร้อมเตือนระวังโดนแย่งสามีลีน่าจังพีทเขาเป็นคนน่ารักแก้มบุ๋มโชคดีที่สุดในโลกแล้วต้องถนอมรักไว้อย่าให้ใครมาทำลายได้เพราะว่าผู้ชายสมบูรณ์แบบพี่พีททั้งน่ารักทั้งรูปหล่อพ่อแม่ชาติตระกูลดีเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเป็นหมอหายากมีผู้หญิงจ้องจะมาชักกระเชิงแก้มบุ๋มยังต้องดูแลตัวเองดีๆหน้าเท่ากาละมังหน้าใหญ่มากแล้วดูแผ่นหลังอ้วนมากแผ่นเบอร์เริ่มเลยถ้าสมมุติว่าไม่ดูแลตัวเองดีๆแล้วมีลูกแล้วเพลมันก็มีผู้หญิงอื่นมาอ่อยมาจ้องจะแย่งก็เห็นดาราสวยๆตั้งเยอะดารานักแสดงนักร้องนางงามก็ยังถูกเขาแย่งผัวเลยเพราะว่าสันเอ็กอ่านผู้ชายกี่คนแล้วที่งานแต่งสัญญารักพออยู่กันไปไม่ต้องดูอะไรดูพีเคโยเกิดเป็นตัวอย่างมันก็เกิดขึ้นได้มันไม่แน่นอนไงเพราะวันนี้ดูแก้มบุ๋มน่ะอ้วนหน้าเบ้อเริ่มเลยอ่ะหน้าเท่ากะละมังเลยเป็นที่การแต่งหน้าทำผมด้วยหรือเปล่าวันนี้เขาไม่สวยท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์สนั่นจนกลายเป็นดราม่าร้อนระอุในโลกออนไลน์
เศรษฐาน้อมรับมติศาลรัฐธรรมนูญจ่อคุยฝ่ายกม.ทำคำชี้แจงลั่นพร้อมรับการตรวจสอบการเมืองวันที่23พฤษภาคม2567 15:07 น.ปิดเศรษฐาน้อมรับมติศาลรัฐธรรมนูญเตรียมคุยฝ่ายกฎหมายชี้แจงข้อมูลลั่นพร้อมรับการตรวจสอบไม่อยากพูดมากหวั่นกดดันศาลมั่นใจแยกแยะได้วันที่23พฤษภาคม2567ที่ห้องสกายรูมชั้น24โรงแรมเดอะเปนินซูล่าโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากราบคำร้องของ40สว.กรณียื่นถอดถอนจากตำแหน่งปมเสนอชื่อนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีและมีมติเสียงข้างมากไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ว่าตนน้อมรับมติศาลรัฐธรรมนูญแต่รายละเอียดยังไม่ได้ดูนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในช่วงบ่ายถ้ามีเวลาจะโทรศัพท์ไปหารือกับคณะทำงานฝ่ายกฎหมายว่าจะต้องเตรียมข้อมูลรายละเอียดชี้แจงต่อศาลมีอะไรบ้างยืนยันว่าเมื่อเข้ามาทำงานทางการเมืองก็ต้องพร้อมรับการตรวจสอบอยู่แล้วทั้งนี้ตนไม่อยากพูดอะไรมากเพราะไม่อยากกดดันศาลเมื่อถามว่าอยากให้กำลังใจตนเองหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่มีอะไรตนเข้ามาทำงานอยู่ตรงนี้และอายุเท่านี้แล้วรู้ตัวว่าต้องทำอะไรส่วนผู้ที่สนับสนุนตนและรัฐบาลนั้นอยากให้ทราบว่าตนตั้งใจทำงานแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอยากบอกว่าตนมีความตั้งใจในเรื่องนี้มากอย่างไรก็ตามแม้จะมีมติศาลออกมาระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่างประเทศตนมั่นใจว่าสามารถแยกแยะได้ไม่ต้องห่วง